nasib yang melanda menunggang bara diredah bersendirian bagaikan jamur pulang senja patah sayapnya tetap terbang jua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, pertuan dapat ikuti rancangan Sentang Tahan pada hari Khamis. Setiap Khamis kita ada rancangan kita pada jam pukul 2 sampai jam pukul 2.30. Maka hari ini pertuan dapat ikuti rancangan kita dalam mengadakan kuat pengajaran. Mengenai kita mengajar setiap hari Jumaat dan juga kita buat rakamai tubik dan usia keudara kita pada hari Khamis. Maka pertuan pada hari tajuk apa dia, isi kandungnya macam mana, kita boleh ikuti bersama pada rancangan Sentang Tahan di hari ini. Alhamdulillah tan pinong pemikir ke Allah Subhanahu wa taala. Kan rian khong rao wan ni to jak sabda ti phan ma. Rao yang phut kieu kap rueng ti mi kwam kieu khong kap kwam tai, kap mayat, kap sob. Seung sing ti jam pen mi yu thang mot duai kan 4 yang. Benda hak penting, benda hak mesti kena buat. Ada 4 perkara, 4 yang duai kan. 1 ka keu kan am nam hai kap mayat. Lek ka rai la iat tang ti เกี่ยวกับการอาบน้ำผมได้พูดไปแล้ว 2. อัลกัฟันเกี่ยวกับการห่อมายัดรายละเอียดต่างๆของการห่อมายัดเราได้พูดไปเรียบร้อยแล้ว 3. อัสสลาตุอะลัยฮิการละหมาดให้กับมายัดกับรายละเอียดต่างๆเราได้พูดอย่างเรียบร้อยแล้ววันนี้เก็บตกเล็กๆน้อยๆที่เกี่ยวข้องกับการฮัมลุลจานาอิซวะซีรบิฮาการแบกมายัดและการเดินพามายะจาโกปิโกมายะดันจาโกบาวะมายะบจาเลวันนี้เก็บตกนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปอีกบทหนึ่งก็คือเกี่ยวกับอัดดัฟนูการฝังมายะการแบกมายะท่านพี่น้องครับมันมีอยู่ 4-5 อย่างด้วยกันที่เราสมควรที่จะต้องรักษาและที่เราจำเป็นที่จะต้องหลีกเลี่ยงข้อแรกยุชรออุตชีอุลจานาซะห์วะฮัมลิฮาวัสซุนนะตุอันตะดูรอะลันอะลันนะชฮัตตายะดูรอะลาจะมีอิลจาวานิบรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งให้กับเรานั้นเข้าร่วมในขบวนของการยกจานาซะห์นะขบวนของการยกจานาซะห์และให้เรานั้นเป็นคนคนหนึ่งที่แบกปิโกมายะเป็นคนที่แบกไอ้แคร่มายัดของจานาซะห์ซึ่งเราก็รู้อยู่ว่าแคร่ของมายัดนั้นมันแบ่งเป็น4ส่วนข้างหน้า2ส่วนข้างหลัง2ส่วนและรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนั้นเน้นให้กับเราแบกทุกมุมของแคร่ที่ขนมายัดแคร่ที่มุซงมายัดแคร่สำหรับยกมายัดนั้นรอซูลุลลอฮ์ให้เรานั้นยกทุกมุมจะมีเอลจาวานิบทุกมุมข้างหน้า2ข้างหน้า2ข้างหลังให้ยกให้หมดมีรายงานจากหะดีษ1จากอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุกอลามันตะบะอ์จานาซะตันฟัลยะห์มิลบิจาวานิบิสซะรีรคุลลิฮาฟะอินนะฮูมินัสซุนนะห์อับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุกล่าวว่าบุคคลใดก็ตามที่ตามขบวนมายัดขบวนของจานาซะห์ฟัลยะห์มิลก็จงแบกแคร่ที่ขนมายัดแคร่ที่ยกมายัดจงแบกกุลลูฮาทุกมุมของแคร่นั้นมุมข้างหน้า2ข้างมุมข้างหลัง2ข้างให้ยกทุกมุมคือหมุนเวียนกันไปยกมุมนี้เสร็จก็วิ่งไปยกมุมนี้ต่อแล้วก็เปลี่ยนมายกมุมหลังต่อยกให้ครบ4มุมฟะอินนะฮูมินัสซุนนะห์เพราะการกระทําเช่นนั้นมันคือแบบอย่างซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซุมมาอินชาอะฟัลยะตะตะวะหากว่าเขาต้องการพอครบ4มุมแล้วเขาต้องการที่จะแบกต่อฟัลยะตะตะวะก็จงแบกต่อไปฟะอินยะวะอินชาอะฟัลยะดะถ้าหากว่าเขาประสงค์ที่จะเลิกมันแล้วยกเลิกมันแล้วฟัลยะดะก็ปล่อยมือให้คนอื่นแบกต่อไป
หะดีษนี้เป็นหะดีษที่รายงานโดยอิบนุมาจาและอัลบัยฮากีเข้าใจจากหะดีษนี้แล้วรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแบบฉบับของท่านก็คือว่าต้องแบกให้ได้ทั้ง4มุมของแคร่ที่ยกมายัดอีหะดีษหนึ่งอันอบีซะอีดอัลคุดรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนันบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกาลอูดุลมะรีดวัมชูมะอัลจานาซะฮ์ตุซักกิรุกุมุลอาคิเราะห์รอวาฮุอะห์มัดหะดีษ1จากอบีซะอีดอัลคุดรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุกล่าวว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าจงเยี่ยมคนที่ป่วยในหมู่สุเจ้าซิยาเราะฮีลาอกิฮะซักิดิกะเลงะกะมูวัมชูมะอัลจานาซะฮ์และจงร่วมเดินขบวนกับขบวนจานาซะฮ์ขบวนแบบมายัดเพราะตุซักกิรุกุมุลอาคิเราะห์มันจะทําให้สุเจ้านั้นนึกถึงเรื่องความตายนึกถึงเรื่องอาคิเราะห์หะดีษนี้ท่านพี่น้องครับเป็นหะดีษที่รายงานโดยอิหม่ามอะห์มัดซึ่งหะดีษนี้สอนให้กับเราว่าให้เรานั้นเดินร่วมขบวนกับขบวนมัยยัดและก็ด้วยสาเหตุการเดินขบวนในขบวนมัยยัดนั้นทําให้เรานั้นได้นึกถึงอาคิเราะห์ทําให้เราได้นึกถึงความตายที่จะต้องประสบกับเราเช่นกันหะดีษนี้ส่งเสริมให้คนๆหนึ่งนั้นร่วมเดินขบวนกับขบวนมัยยัดไปถึงที่กุบรจากมัสยิดไปกุบรหะดีษแรกเมื่อกี้เกี่ยวกับการแบกนี่คือสิ่งแรกรายละเอียดข้อแรกเกี่ยวกับเรื่องฮัมลุลจานาซะรายละเอียดข้อที่2เกี่ยวกับเรื่องการแบกจานาซะอัลอิสรออุบิฮาจะต้องเร่งรีบเฉพาะต้องรีบต้องเร่งรีบกับการแบกมัยยัดเพราะมีหะดีษ1อันอบีฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมأسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونه إليه وإن تك سوى ذلك فشر تدعونه عن رقابكم رواه الجماعة จากอบีฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุกล่าวว่ารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าจงเร่งรีบhendaklah kamu segera jong reng rip duai kap kan baik jenazah rau baik jenazah rau จะต้องเร่งรีบเราจะต้องเร็วๆเราจะต้องรีบเพราะนบีได้บอกว่าเหตุผลของการที่ให้รีบให้เร็วนั้นเพราะหากว่ามัยยัดนั้นเป็นมัยยัดที่ดีซอลิฮะห์มัยยัดนั้นเป็นมัยยัดคนดีแน่นอนเจ้ากําลังพามัยยัดนั้นไปสู่ความดีนั่นก็คือผลตอบแทนของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและถ้าหากว่ามัยยัดนั้นเป็นมัยยัดที่ชั่วไม่ใช่มัยยัดที่ดีแน่นอนเจ้าได้เร่งรีบในการตั้งมัยยัดนั้นจากบ่าของสู่เจ้าบุเลห์เลตcepat-cepat kalau siapa boleh buat turun daripada bahu kita cepat-cepat เราสามารถพามัยยัดนั้นตั้งพาออกจากบ่าของเราด้วยเวลาที่รวดเร็วนี่คือผลของที่นั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งให้เรานั้นเร่งรีบในการแบกจานาซะห์ไปสู่กุบรหะดีษนี้เป็นหะดีษที่รายงานอัลญะมาอะห์นั่นก็คือเช่นกันอิหม่ามอัลบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมและอีกหลายๆอิหม่ามซึ่งเป็นหะดีษที่ซอฮีห์พี่น้องที่มีเกียรติครับการยกมัยยัดอย่างเร็วการเดินอย่างเร็วซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นซุนนะห์หนึ่งของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีหะดีษหนึ่งอันอบีบักรห์กล่าวละกอดรออัยตุนามะอะรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอินนาลานะกาดุนัรมิลบิลจานาซะติรัมลันรอวาฮุอะห์มัดวันนะซาอีอีหะดีษหนึ่งอบีบักรห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกล่าวว่าแท้จริงฉันเห็นเราเห็นญะมาอะห์ที่แบกมัยยัดพร้อมกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นพวกเขาแบกด้วยความเร็วเหมือนกับซุปเปอร์ดังงาคนที่กำลังวิ่งเยอะๆสามโมงก็เอาเหาะจะไล่ลาสอลาสอเกือบจะเหมือนกับวิ่งนี่คือความเร็วในการแบกจานาซะห์ไปสู่กุบรด้วยเหตุนี้ครับหะดีษนี้เป็นหะดีษที่รายงานโดยอิหม่ามอะห์มัดและอิหม่ามนะซาอีหะดีษนี้เป็นหลักฐานหะดีษนี้เป็นแบบอย่างให้กับเราว่าการแบกมัยยัดนั้นจำเป็นจะต้องเดินให้เร็วๆในอีกหะดีษหนึ่งที่รายงานโดยอิหม่ามบุคอรีกล่าวว่าอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสรอะฮัตตาตะกอตอะตนิอาลุนายามะมาตซะอ์ดอิบนุมุอาซอิหม่ามบุคอรีเล่าประวัติหนึ่งว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เร่งรีบในการแบกมัยยัดจ
จนกระทั่งว่าตะกอตอัตนิอาลูนารองเท้าของเราขาดกาสุชาเกยกาดอญโญจปะญโญเร่งรีดในการแบกมายัดจนกระทั่งรองเท้าขาดในวันที่ยามามาตะซะอ์ดบินมุอาซในวันที่ซะอ์ดบินมุอาซเสียชีวิตมายัดของซะอ์ดจะถูกนำพาอย่างรวดเร็วพี่น้องครับการที่เราเร่งรีบตรงนี้อิหม่ามอิบนุฮะญัรอัลอัสกะลีอัลอัสกะลานีกล่าวว่าเร่งรีบตรงนี้ไม่ใช่ว่าถึงขนาดว่าจนทำให้เกิดอันตรายกับมายัดอย่างเช่นเดินเร็วเกินไปจนกระทั่งมายัดตกลงมาไม่ใช่ถึงขนาดนั้นเพียงแค่หะดีษนี้ส่งเสริมให้กับเรานั้นเป็นคนที่เดินเร็วในขณะที่แบกมายัดข้อที่3รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการเดินขบวนร่วมกับการแบกมายัดอัลมัชยูอะมามะฮาเอาคอลฟะฮาเอาอันยามีนิฮาเอาอันชิมาลิฮาการร่วมเดินขบวนแบกมายัดนั้นเดินข้างหน้าหรือเดินข้างหลังหรือเดินข้างขวาหรือเดินข้างซ้ายดีพี่น้องครับข้อนี้มีการขัดแย้งกันเล็กน้อยในบรรดาอุลามะอัดคิลาฟซิกิบันโยดิกาเลงเงอุลามะจุมฮูรุลอุลามะส่วนใหญ่ของอุลามะแล้วนั่นก็คือความคิดเห็นของอิหม่ามอัชชาฟิอีอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลและอิหม่ามมาลิกีสามอิหม่ามจุมฮูรุลอุลามะท่านมีความเห็นว่าอัลมัชยูบิลอะมามอัฟฎอลการเดินข้างหน้าดีกว่าเดินข้างหลังเดินข้างหน้ามายัดขบวนมายัดคือคนที่ยกมายัดอยู่ข้างหลังและก็คนที่เดินร่วมขบวนนี้อยู่ข้างหน้าเดินข้างหน้ามายัดอัฟดอลยิ่งกว่าเดินข้างหลังนี่คำฟาตัวของอิหม่ามอัชชาฟิอีอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลและอิหม่ามมาลิกีส่วนทัศนะของอิหม่ามฮานาฟีpendapat Imam Hanafi การเดินข้างหลังมายัดจะเลบลักแกมายัดอิตุเนี่ยอัลมัชยูบิลคอลฟีอัฟดอลการเดินข้างหลังมายัดนั้นดีกว่าเดินข้างหน้ามายัดคือให้มายัดอยู่ข้างหน้าและก็ผู้ติดตามผู้ร่วมเดินขบวนในการส่งมายัดนั้นให้เดินข้างหลังดีกว่านี่คือทัศนะของอิหม่ามฮานาฟีส่วนทัศนะที่3ada satu pendapat lagi yang mi tasna neng tasna tisam nan ka ke tasna ulama nei yuk mutaakhirin ulama yuk lang pu kau mi kwam hen wa deun khang na ru deun khang lang mi kwam thau thiem kan kulluhu sawa thang bot thau thiem kan cha deun khang na ka dai cha deun khang lang ka dai mai mi arai di kwa kan tidak ada yang mana lebih afdal daripada yang lain.คือมีความเท่าเทียมกันนี่คือความคิดเห็นข้อที่3นั่นก็คือความคิดเห็นของส่วนใหญ่อุลามะอัลมุตะอัคคิรินอิหม่ามอิบนุกัยยิมอิหม่ามอัชชาวกานีและอีกหลายอิหม่ามซึ่งมีความเห็นว่ามีความเท่าเทียมกันจะเดินข้างหน้าก็ได้จะเดินข้างหลังก็ได้ขอให้ร่วมในการขบวนส่งจนาซะห์ก็แล้วกันผู้ที่เอาหลักฐานญุมฮูรุลอุลามะที่พวกเขาเอาหลักฐานว่าการเดินข้างหน้าดีกว่านั้นเพราะมันเป็นการกระทำของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเป็นการกระทำของอบูบักรและอุมัรดังปรากฏในหะดีษ1อานิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุมากาลารออัยตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอบาบักวะอุมัรกานูยัมชูนะอะมามะฮารอวาฮุอะห์มัดวะอศฮาบุสซุนันอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุมารายงานว่ากล่าวว่าฉันได้เห็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านอบูบักรและท่านอุมัรเขาเหล่านั้นเดินข้างหน้ามายัดจะและดิเดเปมายัดในขบวนแห่มายัดไปสู่กุบรเขาจะเดินข้างหน้าและมายัดอยู่ข้างหลังหะดีษนี้เป็นหะดีษที่รายงานโดยอิหม่ามอะห์มัดและอัศฮาบุสซุนันนั่นก็คืออิหม่ามติรมิซีอิหม่ามนะซาอีอิหม่ามอบูดาวูดและอิหม่ามอิบนุมาจาห์พี่น้องครับเข้าใจตรงนี้ว่าแบบฉบับหรือว่าการปฏิบัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นท่านจะเดินข้างหน้ามายัดนี่คือหลักฐานของกลุ่มความคิดเห็นกลุ่มแรกหลักฐานของอิหม่ามฮานาฟีที่พวกเขากล่าวว่าการเดินข้างหลังมายัดดีกว่าท่านใช้หลักคำว่าผู้ติดตามท่านใช้หลักคำว่าผู้ติดตามเพราะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งเราในหลายหะดีษให้เรานั้นเป็นผู้ที่อิตบาอิลญะนาซะห์ให้เรานั้นเป็นผู้ที่ติดตามขบวนญะนาซะห์ตูโกอิโก
อิตบะคำว่าอิตบะความหมายของมันก็คือติดตามคำว่าติดตามอิหม่ามฮานาฟีกล่าวว่าคำว่าติดตามก็คือเดินข้างหลังไม่ใช่เดินข้างหน้ามายัดเหตุนี้หลักภาษาท่านยึดในหลักภาษาท่านก็เลยฟัตวาว่าเดินข้างหลังขบวนมายัดนั้นดีกว่าเดินข้างหน้านี่คือความคิดเห็นของอิหม่ามฮานาฟีส่วนความคิดเห็นของอุลามะมุตะอัคคิรินส่วนใหญ่ที่กล่าวว่าเดินข้างหน้าก็ได้เดินข้างหลังก็ได้ทั้งหมดเท่าเทียมกันไม่มีอะไรดีไปกว่ากันท่านก็ได้ยึดหะดีษหนึ่งจากอานัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุท่านอานัสบินมาลิกรายงานว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัรรากิบุยะซีรุคัลฟัลจานาซะห์วัลมาชียัมชีคัลฟะฮาวะอะมามะฮาวะอันยะมีนิฮาวะอันยะซาริฮากอรีบันมินฮารอวาฮุอะห์มัดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัรรากิบุผู้ที่นั่งพาหนะนั่งอูฐนั่งม้าหรือจะนั่งรถคนเหล่านี้จะต้องเคลื่อนขบวนข้างหลังจานาซะห์คือเนาะบลากะจานาซะห์วัลมาชีและสําหรับผู้ที่เดินนั้นในขบวนแห่มัยยัดนั้นจะต้องเดินข้างหลังหรือข้างหน้าหรือข้างขวาหรือข้างซ้ายกอรีบันมินฮาให้อยู่ใกล้ๆกับมัยยัดคือจะเดินข้างขวาก็ได้จะเดินข้างซ้ายก็ได้จะเดินข้างหน้าก็ได้จะเดินข้างหลังก็ได้หะดีษนี้เป็นหะดีษที่รายงานโดยอิหม่ามอะห์มัดและอิหม่ามอบูดาวูดเข้าใจจากหะดีษนี้คือสามารถเดินข้างหน้าก็ได้และข้างหลังก็ได้ไม่มีฟะดีลัตเหนือกว่าไปกว่ากันนี่คือความคิดเห็นของหลักฐานของอุลามะอุลมุตะอัคคิรินอุลามะคนยุคหลังพี่น้องครับนี่เกี่ยวกับเรื่องการเดินในการในการส่งมัยยัดเดินขบวนจะนาซะห์วิธีของมันคือสามารถจะเดินได้ข้างหน้าก็ได้ข้างหลังก็ได้ข้างขวาก็ได้ข้างซ้ายก็ได้ส่วนการอัรรุกูการนั่งพาหนะไอ้นี่มีมติอย่างเป็นเอกฉันท์ว่าการนั่งพาหนะนั้นไม่ห้ามไม่ให้เราล่วงหน้าไปจากจนาซะห์จำเป็นที่จะต้องอยู่ข้างหลังคือเนาะดุบลักแก่จนาซะห์นอกจากอิลลาลิอุซรินนอกจากเราไม่สบายเราป่วยสาเหตุต่างๆนานาเพราะความไกลโอเคสามารถนำหน้าขบวนจนาซะห์ได้แต่ถ้าหากว่ามีคนแบกจนาซะห์เดินเราเป็นคนขี่รถเราจำเป็นจะต้องเป็นผู้ที่ตามหลังเพราะมีหะดีษหนึ่งหลักฐานหนึ่งจากซาบานรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุอันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุตียาบิดาบะตินวะฮุวะมะอะจนาซะตินฟะอะบะอัยยัรกิบะฮาอัยยัรกะบะฮาفلما انصرف اتي بدابه فركب فقيل له فقال ان الملائكه كانت تمشي فلم اكن لاركب وهم يمشون فلما ذهبوا ركبت رواه ابو داود والبيهقي والحاكم จากซาบานรอฎิยัลลอฮุอันฮุกล่าวว่าครั้งหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกําลังเดินอยู่ในขบวนส่งมัยยัดไปกุบรมีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งพาสัตว์ตัวหนึ่งให้กับท่านนบีเพื่อให้นบีขี่ตรงนี้ไม่ได้บอกว่าเป็นอูฐหรือเป็นม้าแต่พาสัตว์ตัวหนึ่งมาให้นบีเพื่อให้นบีขี่โดยที่ไม่ต้องเดินกับคนอื่นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปฏิเสธไม่นั่งไม่ขึ้นไปนั่งบนสัตว์ที่นั่นที่เขานำมานั้นท่านนบีไม่ได้ขึ้นไปนั่งบนพาหนะนั้นปรากฏว่าท่านนบีก็เดินไปส่งจนาซะห์สุดท้ายเมื่อจนาซะห์นั้นไปพ้นท่านก็มีคนพาสัตว์ตัวนั้นมาให้ท่านอีกท่านก็ลุกขึ้นแล้วก็ท่านนั่งบนพาหนะนั้นซอฮาบะห์ได้ถามยารอซูลุลลอฮ์ทำไมเมื่อกี้ตอนที่ขบวนแห่ศพท่านไม่นั่งแต่พอขบวนแห่ศพไปแล้วเมื่อพาสัตว์มาท่านนั่งรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอบว่าแท้จริงแล้วบรรดามะลาอิกะห์ตัมชีพวกเขาเหล่านั้นเดินฉันอายที่จะขึ้นพาหนะโดยที่มะลาอิกะห์เดินด้วยเหตุนี้เมื่อขบวนแห่มัยยัดได้ไปฉันจึงขึ้นมานั่งบนพาหนะนี่คือการกระทำของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษนี้รายงานโดยอบูดาวูดและอัลบัยฮะกีและอัลฮากิมสอนให้กับเราว่าหากว่าเราเป็นคนที่นั่งพาหนะเรานั้นจะต้องอยู่ข้างหลังขบวนคืออย่าไปร่วมกับขบวนอีกหะดีษหนึ่งรายงานโดยอิหม่ามติรมิซีคอรจะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมะอะจนาซะติอิบนิดะห์ดะห์มาชิยันวะรอจะอะลาฟัรซิฮิรอวาฮุติรมิซี
อิหม่ามติรมิซีได้รายงานหะดีษนึงว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมออกร่วมขบวนส่งจนาซะห์อิบนุดะห์ดะห์ซอฮาบะห์คนดังคนหนึ่งอิบนุดะห์ดะห์ท่านเสียชีวิตรอซูลุลลอฮ์ไปส่งท่านโดยที่มาเชียนเดินเท้าไปส่งอิบนุดะห์ดะห์ที่กุบรแต่พอขากลับรอซูลุลลอฮ์รอญะอะอะลาฟัรซินรอซูลุลลอฮ์ได้กลับมารอซูลุลลอฮ์นั่งม้ากลับมาคือตอนที่กลับรอซูลุลลอฮ์ได้นั่งม้าคือจะบอกว่าตอนที่ท่านไปส่งท่านไม่นั่งท่านไม่นั่งท่านเดินขบวนไปพร้อมกับขบวนที่พาจนาซะห์อิบนุดะห์ดะห์หะดีษรายงานโดยอิหม่ามติรมิซีนี่คือสิ่งที่สมควรกระทําในขณะที่แห่ขบวนมายัตและก็ข้อต่อมาสิ่งที่สมควรกระทําข้อต่อมาก็คือว่าอัลกิยามละฮะการยืนให้กับขบวนมายัตท่านพี่น้องครับกรณีเรานั่งอยู่ที่หน้าบ้านหรือกรณีเรานั่งอยู่ข้างถนนปรากฏว่ามีขบวนมายัตผ่านมาทางเราผ่านมาข้างหน้าเราให้เรานั้นสุนัตให้เรานั้นลุกขึ้นยืนวิบังุนดีกีให้เรานั้นลุกขึ้นยืนเพราะมันเป็นการกระทําของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีหะดีษหนึ่งรายงานจากอามิรอิบนุรอบีอะห์أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع رسول الله صلى الله عليه وسلم กล่าวว่าเมื่อเจ้าเห็นจนาซะห์หนึ่งมาขบวนจนาซะห์ผ่านมาต่อหน้าเราเห็นนบีสั่งว่าฟะกูมูสุเจ้าจงลุกขึ้นยืนเพื่อให้เกียรติกับขบวนจนาซะห์นั้นและก็เมื่อไรให้เรานั่งสองกรณีหนึ่งฮัตตาตะคัลละฟะกุมจนกระทั่งขบวนจนาซะห์นั้นได้ผ่านพ้นไปกับต่อหน้าเราหรือว่าจนกระทั่งจนาซะห์นั้นถูกตั้งบนพื้นดินเมื่อนั้นอนุญาตให้เรานั้นสามารถนั่งได้นี่คือการให้เกียรติหะดีษนี้เป็นหะดีษที่รายงานโดยอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมอีกหะดีษหนึ่งซึ่งเป็นหะดีษที่รายงานโดยอิหม่ามบุคอรีเช่นกันการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยืนอินนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมัรรัตบิฮิจนาซะฟะกามะฟะกีละละฮูอินนะฮาจนาซะตุนยะฮูดีฟะกาละอะวะลัสตะนับซันปรากฏว่าครั้งหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกําลังนั่งอยู่มีจนาซะห์หนึ่งผ่านต่อหน้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีก็ได้ลุกขึ้นยืนผู้คนก็กล่าวว่ายารอซูลุลลอฮ์นี่คือจนาซะห์ของยะฮูดีไม่ใช่นะจนาซะห์มุสลิมไม่ใช่ศพของมุสลิมมันคือศพของยะฮูดีคนหนึ่งนบีถามกลับเขาว่าอะวะไลซะนับซันแล้วมันไม่ใช่ชีวิตหรือนบีกลับไปถามซอฮาบะห์ท่านนั้นแล้วมันไม่ใช่ชีวิตของมนุษย์หรือหะดีษนี้เป็นหะดีษที่รายงานโดยอิหม่ามอัลบุคอรีพี่น้องครับฮิกมะห์ของการที่สั่งให้ยืนกับขบวนแห่มายัตทำไมต้องยืนกับขบวนมายัตนั้นเพราะว่ามีหะดีษหนึ่งซึ่งเป็นหะดีษที่อธิบายถึงการกระทำดังกล่าวหะดีษจากอับดุลลอฮ์อิบนุอัมรรอฎิยัลลอฮุอันฮุจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีกล่าวว่าอินนะมาตะกูมูนอิซามันลิลละซียุกบิดุนนุฟูสการที่ยืนขึ้นนั้นท่านนบีกล่าวว่าการที่ยืนขึ้นนั้นเพื่อเป็นการให้เกียรติอิซามันเพื่อเป็นการให้เกียรติสำหรับผู้ที่ถอนวิญญาณนั่นก็คือมะลาอิกะฮ์มะลาอิกะฮ์ที่ดึงวิญญาณมะลาอิกะฮ์ที่ถอนวิญญาณออกจากมนุษย์คือเขาจะอยู่พร้อมกับขบวนแห่ศพนั้นเหตุนี้ท่านนบีจึงยืนให้เกียรติกับเขาผู้นั้นนั่นก็คือมะลาอิกะฮ์ที่ถอนวิญญาณอีกหะดีษหนึ่งรายงานโดยอิบนุฮิบบานนบีตอบว่าอิซามันลิลลาฮิตะอาลาอัลลซียุกบิดุลอัรวาห์การให้เกียรติกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ที่ผลิตวิญญาณทั้งหมดคืออีกหะดีษหนึ่งบ่งบอกถึงการให้เกียรติต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ที่ผลิตวิญญาณของมนุษย์ผู้ที่ถอนวิญญาณของมนุษย์ทั้งหมดนี่คือเหตุผลของการที่สั่งให้เรานั้นยืนขึ้นเมื่อเห็นขบวนแห่มายัตแต่กรณีที่เราอยากจะนั่งก็ไม่เป็นไรเราไม่อยากยืนก็ได้เพราะมีปรากฏหะดีษหนึ่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยยืนและนบีเช่นกันเคยนั่งกับขบวนแห่มายัต
ด้วยเหตุนี้อุลามะจึงตัดสินว่าการยืนนั้นเป็นสุนัตเมื่อเราเห็นญะนาซะห์ผ่านให้เรายืนแต่ถ้าเราไม่ยืนก็ได้ไม่ได้ไม่ใช่มันเป็นสิ่งที่ฮารอมเพราะมีหะดีษหนึ่งท่านนบีเช่นกันเคยนั่งในขณะที่มัยยะห์ผ่านต่อหน้าท่านนี่คือสิ่งที่สมควรกระทำในขณะที่ขบวนมัยยะห์ผ่านต่อหน้าเราและข้อที่5เกี่ยวกับสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงบันดาห์มิสติกิตะกะนะมันยาวฮีสิ่งที่เราสมควรที่จะต้องหลีกเลี่ยงในขณะที่แห่ขบวนมัยยะห์รอฟอุซาวดบิซิกรีวะกิราอะติวัลกิราอะติวะไกรซาลิกการยกเสียงดังการใช้เสียงดังด้วยกับการซิกเกตหรือด้วยกับการอ่านสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามขณะที่แห่ขบวนมัยยะห์มีคนอ่านมีคนซิกเกตต่างๆนานาสิ่งเหล่านั้นไม่สมควรซึ่งเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจให้ทุกคนนั้นเดินในขบวนญะนาซะห์ด้วยความสงบนิ่งให้ทุกคนนั้นเดินอยู่ในขบวนญะนาซะห์ขบวนมัยยะห์นั้นด้วยความสงบนิ่งเพื่อรำลึกถึงความตายเพื่อรำลึกถึงอาคิเราะห์ไม่สมควรที่จะใช้เสียงดังด้วยกับการแม้กระทั่งด้วยกับการซิกเกตหรือกับการอ่านอัลกุรอานก็แล้วแต่ดังเช่นหลายพื้นที่ในบ้านเราที่เขาอาซานในขณะส่งมัยยะห์ไปกุบรซึ่งสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่การกระทําของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและมันไม่ใช่การกระทําของอัสซอฮาบะห์เหตุนี้قيس ابن عباد أنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند ثلاث عند الجنازة وعند الذكر وعند القتال قيس بن عباد رضي الله عنه قال بندى صحبة صحيحكم تنبي صلى الله عليه وسلم فوقهم ไม่ชอบยกเสียงดังพวกเขาไม่ชอบใช้เสียงดังใน3เวลาด้วยกันติโกมาโซ3กรณีด้วยกันพวกเขาไม่ชอบใช้เสียงดัง1อินดัลญะนาซะในขณะที่แห่ขบวนมัยยะห์คือพวกเขาไม่ชอบใช้เสียงดังพวกเขาจะเดินอย่างสงบนิ่งและก็2อินดัซซิกรีในขณะการรำลึกถึงอัลเลาะห์พวกเขาจะรำลึกถึงอัลเลาะห์ด้วยน้ำเสียงที่เบาๆและก็ข้อที่3อินดัลกิตาลในขณะที่อยู่ในภาวะสงครามพวกเขาจะไม่ใช้ส่งเสียงดังนี่คือคุณลักษณะของบรรดาอัสซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมอัจมาอีนเหตุนี้ท่านพี่น้องครับสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงขณะที่แบกญะนาซะห์ขณะที่เดินขบวนส่งญะนาซะห์ไปกุบรนั้นก็คือการพูดคุยกันหรือการใช้เสียงดังให้เราเดินนั้นด้วยความที่สงบนิ่งด้วยกับเสียงด้วยกับความสงบนิ่งและรำลึกถึงความตายและรำลึกถึงอาคิเราะห์ข้อต่อมาสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในขณะที่แห่ขบวนมัยยะห์นั่นก็คือกุอูดุลมุตบิอ์ลาฮากับละอันตูฎออะอะลัลอัรฎ์การที่ผู้ร่วมขบวนแห่ศพขบวนแห่มัยยะห์นั้นห้ามนั่งนอกจากว่าต้องรอให้มัยยะห์นั้นลงถึงพื้นก่อนแล้วตะดูลูให้มัยยะห์นั้นเขาตั้งบนพื้นก่อนถ้าหากว่ามัยยะห์ยังอยู่บนบ่าเขายังแบกมัยยะห์อยู่คนที่เดินร่วมขบวนส่งมัยยะห์นั้นห้ามนั่งอิหม่ามบุคอรีได้กล่าวว่ามันตะบิอะญะนาซะตันฟะลายักอุดฮัตตาตูฎออะอะลาฮัตตาตูฎออะอันมะนาคิบิรริจาลฟะอินกออดะอุมิรบิลกิยามอิหม่ามบุคอรีกล่าวว่าใครก็ตามที่เดินร่วมในขบวนแห่มัยยะห์ขบวนแห่ญะนาซะห์จงอย่านั่งยังให้ดุดุจนกระทั่งว่ามัยยะห์นั้นถูกตั้งจากบ่าผู้ที่แบกก่อนคือถูกตั้งที่พื้นเมื่อนั้นสามารถนั่งได้แต่ถ้าหากว่าเขานั่งก่อนที่มัยยะห์จะถูกตั้งให้สั่งให้เขายกลุกขึ้นยืนอุมิรบิลกิยามสั่งให้เขาลุกขึ้นยืนอย่าให้เขานั่งจับมือเขาดึงเขาให้เขายืนขึ้นอย่าให้เขานั่งจนกระทั่งมัยยะห์ถูกตั้งที่พื้นก่อนหะดีษหนึ่งจากอบีซะอีดอัลคุดรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวอิซาราอัยตุมุลญะนาซะฮ์ฟะกูมูฟะมันตะบิอะฮาฟะลาตักฟะลายักอุดฮัตตาตูฎอหะดีษหนึ่งจากอบูซะอีดอัลคุดรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าเมื่อเจ้าเห็นญะนาซะฮ์ญะนาซะฮ์หนึ่งเจ
จะร่วมขบวนจนาซะห์นั้นฟะกูมูจงลุกขึ้นยืนฟะมันตะบิอะฮาใครก็ตามที่ตามขบวนจนาซะห์ฟะลายักอุดยะไดนั่งฮัตตะตูดออะจงกระทั่งมันถูกตั้งมาบนพื้นก่อนอย่าได้นั่งเราผู้ที่ร่วมขบวนนั้นอย่าได้นั่งก่อนที่มัยยะห์จะถูกตั้งบนพื้นก่อนจะถูกตั้งจากบ่าของผู้ที่แบกหะดีษนี้เป็นหะดีษที่รายงานโดยอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมอีกหะดีษหนึ่งอันซะอีดิลมุกบิรีอันอบีฮิกาลากุนนาฟีจะมะฟีจะนาซะตินฟะอะคะซะอบูฮุรายเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุบิยะดิมารวานฟะจะละซะกอบละอันตูฎออะครั้งหนึ่งซะอีดอัลมักบิรีกล่าวจากพ่อของเขาว่าครั้งหนึ่งพ่อของเขาเล่าให้ฟังว่าเราอยู่ร่วมในงานศพงานหนึ่งในจะนาซะห์หนึ่งอบูฮุรายเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกับมารวานซึ่งขณะนั้นมารวานท่านเป็นผู้ว่าของเมืองมะดีนะห์ท่านเป็นผู้ว่าของเมืองมะดีนะห์ท่านก็กับอบูฮุรายเราะห์นั่งจะละซะกับละอันตูดออะนั่งในขบวนศพก่อนที่ศพนั้นก่อนที่จะนาซะห์ถูกตั้งบนพื้นวะจาอะอบูซะอีดอัลคุดรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุฟะอะคะซะบิยะดิมารวานฟะกาละกุมฟะวัลลอฮิละกัดอะลิมาฮาซาอันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฮานาอันซาลิกะอบูซะอีดอัลคุดรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านวิ่งเข้ามาหามารวานผู้เป็นผู้ว่าของมะดีนะห์ในเวลานั้นท่านก็จับมืออบูซะอีดและให้อบูซะอีดลุกขึ้นยืนและบอกกับอบูซะอีดบอกกับมารวานว่าแท้จริงแล้วการกระทําของท่านเนี่ยการที่ท่านนั่งก่อนที่มัยยะห์จะถูกตั้งที่พื้นนี่มันคือสิ่งที่ท่านนบีเคยห้ามไม่ให้เรากระทําดังกล่าวและก็เขาก็หันไปถามอบูฮุรายเราะห์อบูฮุรายเราะห์ก็ตอบว่าซอดะกอคําพูดนั้นเป็นคําพูดที่แท้จริงคืออบูซะอีดไม่ได้โกหกอบูซะอีดพูดเป็นความจริงหะดีษนี้เป็นหะดีษที่รายงานโดยอัลฮากิมพี่น้องครับหะดีษนี้สอนให้กับเราว่าหากว่าขบวนมัยยะห์กำลังแบกอยู่เราผู้ที่ไปร่วมขบวนมัยยะห์นั้นห้ามนั่งนอกจากว่ามัยยะห์นั้นจะถูกตั้งบนพื้นก่อนเมื่อนั้นเราสามารถนั่งได้ครับเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเราวันนี้เกี่ยวกับการแบกมัยยะห์และการร่วมขบวนมัยยะห์สัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับอัดดะฟันการฝังมัยยะห์ซุบฮานะกัลลอฮ itulah semua rancangan kita penonton yang dapat ikuti daripada penjaga daripada ustaz yang dapat bagi penjaga pada kita hari ini termasuknya beberapa orang yang dapat bagi pengajarlah pada kita supaya dapat kita diamalkan dan juga saya sendiri yang dapat tahu bersama dan juga kita dapat pengajar belajar bersama dan juga dapat digunakan masa akan datang kita dan juga sebagai amal hidup kita maka pada hari ini masa pun sudah habis. Kalau penonton ada apa dia nak bagi kritik rancangan kita dan juga nak bagi kita pergi buat rakaman rancangan masjid mana, boleh ikuti alamat di Kecoh TV kita dapat bagi penonton dapat tahu bersama. Pada hari ini, masa pun sudah habis. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diredah bersendirian.